และความสามารถของน้องๆในช่วงซุปเปอร์เฟรนด์ครับไปกันที่โรงเรียนดารุณพัฒน์นะครับช่วงซุปเปอร์เฟรนด์วันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนดารุณพัฒน์ครับเอ๊ะน้องๆ นั่งจับกลุ่มกันทำอะไรครับเนี่ยต้องมาดูผลงานกันหน่อยแล้ววาดรูปเพื่อนค่ะเพื่อนคนไหนมีตั้ง4คนคนนี้ค่ะมีต่างหูกับผักเตี้ยหัววาดรูปคนนี้อยู่ค่ะมีไฟอีกกันค่ะโอ้โหน้องๆโรงเรียนนี้ท่าทางจะชอบวาดรูปนะครับแล้วน้องคนนี้ล่ะออกแบบเสื้อผ้าอยู่ค่ะชอบเสื้อผ้าแบบเรียบง่ายแต่มีสไตล์ค่ะชอบออกแบบเสื้อผ้าแบบนี้งั้นมาลองรับภารกิจจากเอ็มม่ากันเลยครับภารกิจนี้น้องนุ่นต้องให้เพื่อนซีทั้ง3คนช่วยแต่งตัวให้แล้วกลับมาถ่ายรูปให้ทันภายในเวลา20วินาทีเกะกะไม่ถูกใจครับเลือกเองซะเลยมายืนรอถ่ายรูปแล้วครับแต่ว่าจะอยู่ในกรอบหรือไม่ถึงจะเบลอไปหน่อยแต่อยู่ในกรอบถือว่าทำภารกิจสำเร็จครับพิชิตภารกิจได้สำเร็จแบบนี้ก็รับของรางวัลจากเลโก้เฟรนด์ไปเลยครับสนับสนุนทุกความสามารถของน้องๆกับตัวต่อเสริมทักษะเลโก้เฟรนด์ซุปเปอร์เฟรนด์ท้ากับทายคำถามเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นเพื่อนๆของเราชื่นชอบเมื่อสักครู่นี้นะครับแฟชั่นเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษคำถามถามว่าแฟชั่นแปลว่าอะไรหมายถึงอะไรครับระหว่าง1สมัยนิยมกับ2ทันสมัยโหเธอตามแฟชั่นมากเลยอ่ะเธอตามแฟชั่นมากแฟชั่นคืออะไรครับในความคิดของท็อปแฟชั่นคือแต่งนิยมทันสมัยหรือว่าสมัยนิยม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 แล้วไม่ใช่ทันสมัยอะครับไม่อะทันสมัยน่าจะเป็นโมเดิร์นน่าจะเป็นโมเดิร์นนะครับกองเชียร์เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับพวกเราทายว่าสมัยนิยมสมัยนิยมใช่ไหมครับแฟชั่นสมัยนิยมใช่เปล่าถูกจ้าในช่วงซุปเปอร์อาร์ตครับซุปเปอร์อาร์ตท้ากับทายน้องๆต้องทายว่าพี่เติ้ลธนพลจะใช้ไข่ไก่กับปากกาเขียนซีดีแบบกันน้ำนี้มาประดิษฐ์เป็นอะไรนะครับระหว่าง1จดหมายลับ2ตุ๊กตาล้มลุกครับตุ๊กตาล้มลุกท็อปตอบเลยนะครับท็อปตอบอะไรนะเมื่อกี้ตุ๊กตาล้มลุกทำยังไงครับตุ๊กตาล้มลุกก็แค่เอาจะเหนียวตุ๊กแต่งหน้าแล้วจะล้มลุกได้ไงนี่ล้มแล้วไม่ลุกเลยนะเนี่ยมันต้องมีอะไรต้องมีอะไรมาเพิ่มอาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มนะครับพี่เห็นด้วยไหมตุ๊กตาล้มลุกซิงตีเห็นด้วยครับพวกเราทายว่าตุ๊กตาล้มลุกครับพี่เติ้ลครับใช่ตุ๊กตาล้มลุกแบบนี้หรือเปล่าครับบอกน้องๆทีครับสวัสดีครับน้องๆก็กลับมาพบกับพี่เติ้ลเช่นเคยนะครับในช่วงซุปเปอร์อาร์ตนะครับสัปดาห์นี้พี่เติ้ลมีอุปกรณ์มา2ชิ้นนะครับนี่ไข่ไก่กับปากกาเขียนซีดีแบบกันน้ำนะครับขั้นตอนแรกก็คือการเจาะไข่ทำมาร์กไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไข่เนี่ยไปเจาะเพื่อเอาข้างในมันออกมาและในเมื่อเราเทไข่ออกไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็เหลือแค่เปลือกไข่เปล่าๆนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการมาทำลวดลายให้กับเปลือกไข่ของเรานะครับแล้วเมื่อเราลงสีเสร็จแล้วนะครับก็จะได้น้องไข่ออกมาในรูปแบบของความสวยงามแบบนี้นะครับน้องๆขั้นตอนต่อไปเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยครับเราก็จะต้องมีกระดาษกับปากกาจะเขียนข้อความบางอย่างลงไปในกระดาษใบนี้แล้วเมื่อเขียนเสร็จนะครับพี่เติ้ลก็จะม้วนกระดาษใบนี้นะครับใส่กระดาษในนี้ลงไปในไข่และสิ่งนี้ก็คือจดหมายลับครับน้องๆทำไมถึงเรียกว่าจดหมายลับรู้ไหมครับเพราะว่าเราจะรู้ได้ทันทีเลยนะครับว่าใครมาแอบอ่านจดหมายของเราเพราะว่าไข่มันจะต้องแตกออกนะครับการวิธีการอ่านเนี่ยจะต้องทำแบบนี้นี่เร
ราก็จะได้แบบแพ้ออกมานี่คือข้อความที่พี่เติ้ลเขียนไว้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับและดูไม่ทันนะครับก็ติดตามที่ Facebook ของซุปเปอร์จิ๋วได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพี่เติ้ลลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสนับสนุนทุกความคิดสร้างสรรค์กับดินสอสีไม้เฟเบอร์คาสเทลตุ๊กตาล้มลุกไม่ใช่จ้าไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจขนาดนี้15วินาทีเยอะมากนะครับเราสามารถนำไปใช้เล่นเกมช่วงสุดท้ายได้ในช่วงซุปเปอร์โบนัสและถ้าทำสำเร็จนะครับพี่ซุปมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็หนังสือเรียนมอบให้กับโรงเรียนของพวกเรารวมมูลค่า 30,000 บาทกับโจทย์เกมป๊าเป้าสิงพร้อมนะเตรียมตัวเริ่มครับระวังเส้นแดงครับระวังเส้นแดงนะลูกยังไม่ได้ครับเป้าสองโอ้โหทำเส้นไปเยอะทำเส้นไปเยอะยังไม่ได้เลยโอ้โหแค่จะมายืนปลาตรงนี้เลยแต่ว่าได้ไปเป้าเดียวไม่ได้จ้าร่วมสร้างสรรค์เยาวชนโดยโฟโมสคูขนอคับโจ๊กเคนล็อกส์โคโค่บอลน้ำดื่มช้างตัวต่อเสริมทักษะเลโก้นินจาโกดินสอสีไม้เฟเบอร์คัสเทลน้องครับเป็นสมาชิกแฟนเพจซุปเปอร์จิ๋วไม่ยากเลยนะครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วนะครับทุกสัปดาห์พี่ซุปมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกจากซุปเปอร์คัสเทลเลโก้เฟรนด์แล้วก็เสื้อยืดจากซุปเปอร์จิ๋วทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้คนเก่งผู้โชคดีได้แก่ยินดีด้วยนะครับอักษรเจริญวันนี้พลาดท่าพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้เจอกันกับซุปเปอร์จิ๋ววันอาทิตย์ครับวันนี้สวัสดีครับ